เพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งนะผ่านไป1วันเต็มๆเมื่อคืนนี้พี่เติ้ลได้เข้ามาล้มที่บ้านเราซึ่งไม่รู้ว่าล้มตั้งแต่เมื่อไหร่สันนิษฐานว่าน่าจะแบบหนีอะไรมาสักอย่างโคซุนแต่เขาหลับยาวมากตอนนี้พี่เติ้ลก็ยังไม่ตื่นคือแปลกมากตอนแรกอ่ะเราให้พักก่อนใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะเหนื่อยแต่คุณดูตอนนี้คือหลับวันหนึ่งเต็มๆเลยใช่ตอนนี้เขาก็ยังหลับแบบคือเมื่อกลางวันอ่ะเราอ่ะลงมาแล้วนะพี่วันก็ไม่ค่อยสบายนะบอกก่อนคือบอกว่าเฮ้ยลองมาเรียกพี่เติ้ลให้กินข้าวกินปลาก่อนไหมปรากฏว่าก็ไม่ตื่นน้ำก็ไม่กินสักหยดมันอันตรายหรือเปล่าดูอันตรายเลยผมว่าอันตรายเลยเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวลองเรียกต้องเรียกอ่ะถ้าวันนี้ยังนอนจับเป็นผักอย่างนี้อีกอ่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปหาหมอนะแต่เท่าที่รู้อ่ะก็เหมือนแบบไม่อันตรายอ่ะเนื้อตัวอะไรตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีแผลไม่มีแผลพอเช็ดตัวไปแล้วเรามันจะมีแค่รอยเล็บเป็นไข้ก็ไม่เป็นไม่คือไม่ได้เป็นอะไรแต่แปลกมากคือนอนเป็นผักเดี๋ยวคุณลองเรียกมากินข้าวเถอะวันหนึ่งแล้วอะไม่รู้กันเลยอะจริงๆน่าจะพาไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรแบบนี้นอนเป็นผักขนาดนี้ตอนนี้มันแปลกๆมากแล้วนะไปเอาไปโรงพยาบาลก่อนตัวนี้เหนื่อยเต็มตัวเลยว่ะไปไปเฮ้ยอย่าพี่ต้านเจ็บตีกูอย่าเจ็บตีกูพี่ต้านอย่าอย่าพี่ต้านเจ็บตีกูอย่าอย่าอะไรอย่าเจ็บตีกูเจ็บตีกูพี่ต้านอย่าเจ็บตีกูเฮ้ยเดี๋ยวผมเองไม่มีใครตีพี่เย็นเอาไงอ่ะพี่เติ้ลเนี่ยจำผมไม่ได้เหรอพี่เติ้ลพี่จำผมไม่ได้หลบก่อนพี่จำผมไม่ได้เหรอออกมาก่อนพี่เติ้ลคุณชื่อพี่เติ้ลเปล่าเฮ้ยพี่โดนผีเข้าปะวะผีไหนพี่เติ้ลผมเองพี่วานเองอย่าพี่เติ้ลมองหน้าผมอ่ะพี่จำผมไม่ได้เหรอพี่เติ้ล
ผมดูไงจำทุกเนี้ยในพี่วานเนี่ยผมเนี่ยที่คือผมร้องอย่างที่ใหญ่ยังไงวะเฮ้ยเอาไปโรงพยาบาลต้องเอาไปโรงพยาบาลแล้วอาการหนักแล้วตอนนี้เอาไปยังไงพี่เขาดิ้นขนาดเนี้ยไปเถอะจะเป็นไรไปหาหมอก่อนไปหาหมอก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันก่อนพี่เต้พี่ไปโรงพยาบาลดีกว่าไปโรงพยาบาลพี่เต้ยันที่กูยันที่กูยันที่กูพี่เต้ไปโรงพยาบาลครับพี่ไปโรงพยาบาลหูดิ้นเฮ้ยตอนนี้แหละไปโรงพยาบาลเลยเฮ้ยอยู่ดีเป็นไรอ่ะไปก่อนดูแบบนี้ผมแบบไม่ไหวหนึ่งสองสามพี่อย่ากางเกงเขาก็ขาดหรอกยังอยู่ได้อยู่อุ้ยขาเราแข็งนี่แหละจับตั้งก่อนแข็งแล้วละพี่มาตอนนี้นะทุกคนพี่วานก็เดินทางกลับนะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่วานอยากจะถ่ายให้ดูนะว่าในโรงพยาบาลนี่ก็ทุรักทุเลขนาดไหนนะตอนนี้อาการของพี่เติ้ลก็คือเหมือนช็อกอะแล้วก็แบบขาดน้ำขาดอาหารอะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะเพ้อก็คือน้ำตาในเลือดน่าจะหายไปก็ดีขึ้นแล้วเขาให้กลับบ้านได้แล้วนะแต่ว่าบอกก่อนนะว่าเราไม่สามารถถ่ายหน้าตรงนั้นได้นะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายตอนนี้พี่เติ้ลก็อยู่ข้างหลังแล้วนอนหลับอยู่ป่ะใช่หลับวะหลับแล้วเดี๋ยวเราเอากลับบ้านไปนอนพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเขาดีขึ้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่าฉีดยาคลายกล้ามเนื้อมาแล้วก็มีให้น้ำเกลือมาน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วเราจะรู้กันนะว่าพี่เติ้ลเจออะไรและไปโดนอะไรมาและใครเป็นคนทำมันจะเป็นชายปริศนาหรือเปล่าถ้าเป็นชายปริศนาบอกเลยเราจะไม่ยอมมันอีกต่อ